สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมมีปืนกระบอกนี้นะครับมานำเสนอแล้วก็พูดถึงหน่อยนะครับหลายท่านที่เห็นภาพปืนออกมานะครับก็คงจะคาดเดาไปแล้วครับว่าปืนกระบอกนี้น่าจะเป็นปืนโมเดล586ของสมิธ แอนด์เวสสันนะครับปืนยิงกระสุนขนาดจุด357แมกนัมมาอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนจุด38 Special นะครับโมเดล 15-5 ครับพอดีผมเข้าไปในสนามก็ไปเจอสมาชิกท่านหนึ่งท่านมาใช้สนามนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายขออนุญาตถ่ายคลิปนำเสนอนะครับปืนโมเดล 15-5 นะครับลักษณะนกสับก็ยังเป็นนกสับแบบมีเข็มแทงชนวนติดเข็มติดนกสับอยู่นะครับส่วนศูนย์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์หลังนะครับหรือศูนย์หน้าเนี่ยนะครับเป็นศูนย์แบบยิงเป้านะครับเปลี่ยนศูนย์ใบใหม่นะครับศูนย์หน้าก็ติดใบศูนย์ที่หนาขึ้นนะครับความยาวของลำกล้องก็ยังคงไว้4นิ้วเหมือนเดิมของปืนโมเดล15นะครับแล้วก็ส่วนที่บริเวณที่เป็นฝักสำหรับเก็บก้านคัดปลอกนะครับก้านแกนโม่เนี่ยของปืนกระบอกนี้เนี่ยดูแล้วก็เป็นแบบฟูลลักนะครับก็เป็นส่วนที่นายช่างนะครับช่างตกแต่งปืนเมืองไทยของเราได้ทำให้นะครับทำให้ตัวใต้ลำกล้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นฝักเก็บก้านคัดปลอกนี่นะครับทำเสมอลำกล้องเลยนะครับจะเรียกว่าฟูลลักก็ได้นะครับสภาพปืนก็เก่ามากแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโมเดล 15-5 นะครับสอบถามก็บอกว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยท่านเจ้าของปืนได้มาก็หลายปีแล้วนะครับรับโอนต่อจากเพื่อนที่เป็นนักกีฬายิงปืนแข่งขันชาวบ้านยิงปืนแข่งขันยิงปืนชาวบ้านมาก่อนนะครับแล้วก็ปืนกระบอกนี้เนี่ยได้รับการปรับแต่งนะครับจากร้านแต่งปืนในแถววังบุรพากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็ได้ปรับแต่งหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลไกภายในนะครับเพื่อให้ระบบการเดินไกนั้นราบรื่นแล้วก็คมยิ่งขึ้นก็ว่าได้นะครับผมก็ได้ยิงลองดู3นัดนะครับซึ่งเนื่องจากว่าความที่ไม่คุ้นเคยกับตัวปืนนะครับแล้วก็ทำให้ยิงกลุ่มกระสุนออกมาได้ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าตัวปืนนั้นไม่ว่าจะเป็นไกดับเบิลหรือว่าไกซิงเกิลนั้นคมหลุดคมง่ายๆเอามากๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปแล้วก็สัมผัสไกนิดเดียวเองโดยที่ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงปืนก็ลั่นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่แต่งมาได้ลงตัวที่สุดนะครับท่านเจ้าของปืนบอกว่าสับแตกทุกนัดนะครับทั้งซิงเกิลและดับเบิลนะครับก็เป็นฝีมือการแต่งปืนของช่างในเมืองไทยเราเมื่อ 40-50 ปีมาแล้วนะครับซึ่งท่านเจ้าของปืนก็นำปืนนี้มาสำหรับฝึกซ้อมแล้วก็ยิงแข่งขันประเภทปืนสั้นชาวบ้านทั่วไปนะครับสำหรับปืนในแนวนี้เนี่ยนะครับจะนำไปใช้สำหรับยิงต่อสู้ป้องกันตัวอะไรคงไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไกน้ำเบามากนะครับเกรงว่าจะลั่นซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ใช้ปืนนี้ต่อสู้กับผู้มาลุกลานนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ